30แล้วมันอยู่ตรงขอบเกินไปมันกล้องมันแพนไปทางนู้นหนูว่าหนูพยายามวิ่งวิ่งไปผ่านหน้ากล้องแต่ว่าเต้นเร็วค่ะมันแป๊บเดียวยังไม่ทันดูรีแอคชั่นกรรมการเท่าไหร่私はたてる憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中หนูว่าจะเป็นคนเดียวที่ออกจากห้องออกมาแล้วรู้สึกเฉยๆก็รู้ว่าตัวเองทำแย่กว่าที่ซ้อมแต่ไม่ได้แย่ขนาดรับไม่ได้ถ้าเขาดูจากรอบตอนไปรัชดาค่ะก็รู้ว่า ability เรามีมากกว่านี้แต่ว่ามันมาไม่สุดเต้นก็แบบพยายาม eye contact กับกรรมการแล้วก็พยายามไม่มองพื้นพยายามเต้นให้ได้ตรงจังหวะด้วยค่ะเพราะว่าเต้นไม่เคยเรียนเต้นด้วยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กรรมการเยอะแล้วมองแบบไปที่เราคนเดียวอะไรเงี้ยทำไมถึงอยากเข้าเพราะแบบอยากไม่อยากเรียนหนังสือแล้วนะเขาอยากให้ได้เกรดดีๆแต่แบบคือแบบคือเป็นคนที่แบบสนใจแค่คณิตก็เลยแบบพยายามทำคณิตให้ได้เกรด4แต่นะแบบอยากให้แบบทำนู่นแบบทำทุกอย่างให้ได้เกรดดีๆอะไรเงี้ยสมมติว่ามันไม่ได้อ่ะแล้วหนูต้องกลับไปเรียนเรียนก็ไม่ทำยังไงก็ตั้งใจเรียนต่อไปชอบ AKB แล้วอยากเข้ามาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งด้วยอะค่ะอยากเป็นไอดอลค่ะเตรียมตัวยังไงก็อันดับแรกที่คิดก็คือทำยังไงให้ตัวเองดูน่าสนใจก็ลำไทยเพราะว่าปกติเป็นคนลำไทยอยู่แล้วพอเข้ามาก็แบบผิดหวังในตัวเองแม้ว่าเธอนั้นไม่รู้จักฉันสักหน่อยตั้งแต่ต้นเริ่มร้องเลยค่ะร้องแฟลตแบบร้องผิดคีย์แล้วก็ขึ้นท่องผิดจังหวะแล้วก็ร้องอูอิงครบชอบ AKB จากเรื่อง AKB 0048แบบชอบดูการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะก็ดูปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็แบบอ้าวเขามีวงด้วยก็เลยติดตามวงเขาพอมารู้ว่าเนี่ยเขามีแบบจะมาเปิดแบบเนี่ย BNK นะเราก็อยากมีความรู้สึกแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนอย่างนั้นได้ไหมฮิโตริดะเกะโอโตเรสุนิใครที่มีจีนในตาฮิโมอารุโอโมอุโยนิอุตาเอซุนิจิชิมุงชินาตาฮิโมอารุจริงๆเราก็รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าที่คิดไว้นะคะเพราะว่าแบบกรรมการจำได้ด้วยปิกาจูร้องปิกาจูให้ผมฟังหน่อยจำได้ด้วยเหรอคะเขินเลยเอาจริงเหรอคะPikachu แล้วถ้าเกิดน้องไม่ได้ปีนี้ปีหน้าจะกลับมาอีกไหมกลับมาค่ะทุกปีหนูต้องกลับมาค่ะจนกว่าหนูจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่มันเป็นค่าย48เนี่ยเป็นสิ่งที่หนูรักมากจริงๆก็นิ้งติดตามมาโดยตลอดนะคะพวกของงาน AKB ด้วยแล้วเขาเหมือนว่าพอเห็นว่า AKB ได้เปิดวงน้องที่ประเทศไทยอะค่ะนิ้งก็ไม่พลาดเลยคือตัวเองประสบอุบัติเหตุอะค่ะคือตกเป็นบาสคือเหมือนว่าเราเล่นบาสอยู่แล้วเราตกเป็นบาสแล้วดั้งหักหมอบอกว่ากว่าจะหายเป็นเดือนก็แบบกลัวมาที่นี่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าตัดสินใจก็มาดีกว่าแล้วก็ค่อยแบบปิดหน้าเอาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแต่งหน้าปิดเพราะไม่เขียวช้ำแบบไปอย่างนี้เลยค่ะพอผ่านเขารอบหนูก็ดีใจมากตอนแรกคิดว่ากะจะได้ผ่านแล้วเพราะกลัวแบบเขาติดเรื่องแต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยค่ะพอผ่านเราหนูยิ้มลั่นบ้านเลยค่ะAsano sora wo miyakete Kyoto yu ishi nishika จากออดิชั่นครั้งที่แล้วจนถึงครั้งนี้ค่ะเรามีระยะเวลาใช่ไหมคะณเวลานั้นเนี่ยเราคิดเราพยายามฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็
็ฝึกเต้นนะคะแล้วก็ฝึกร้องด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเต้นยังไม่ค่อยได้อะค่ะเพราะว่าพอลองมาที่ฝึกที่มาเทสกันนะคะก็โอเคได้แล้วค่ะร้องเพลงแอบชอบใช่ไหมคะแล้วคือแบบเหมือนเขาเหมือนจังหวะคือของหนูเป็นกลางเพลงของเพลงอื่นจะเป็นแบบต้นเพลงไปเลยแต่นี่คือกลางเพลงหาจังหวะขึ้นไม่ถูกค่ะในความจริงฉันไม่อาจรู้เลยแม้ว่ามันก็เขาเพิ่งมาเปลี่ยนตอนหลังแล้วทีนี้หนูไม่ได้ซ้อมท่อนนั้นมาหนูซ้อมท่อนแรกมาแล้วเขาให้กลับไปท่อนหลังเนี้ยก็เลยไม่ได้ซ้อมก็มาซ้อมที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทันขึ้นไม่ทันค่ะจะบอกว่ากรรมการก็มีพี่ข้างหลังอะค่ะเขาแบบเขาบอกหนูอย่างนี้อย่างหนักหน่วงค่ะหนูก็ขึ้นค่ะพี่ถ้าหากว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมอะค่ะเราอยากจะเป็นคนแบบไหนในทีมคะหนูจะเป็นแฮปปี้ไวรัสในทีมค่ะค่ะมันยังไงคะขยายความนิดนึงค่ะมันคือคนที่เหมือนเขาเรียกเป็น energy ให้กับทีมอะค่ะความมั่นใจอะค่ะหนูให้จะบอกว่า100เต็มก็เกรงใจตัวเองสัก99แล้วกันค่ะ 1% ขอเก็บไว้ตื่นเต้นเล็กน้อยเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีเผื่อจะผิดหวังทีโตรีเดเกโอโดเรซินีไกลิมูชินาริตาฮิโมอาโรอยากเป็นแบบทำอะไรเป็นศิลปินเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นเขาก็ดูถูกว่าจะเป็นได้ยังไงหน้าตาอย่างงี้หนูก็เลยอยากจะแบบว่าอยากทำอะไรในชีวิตให้สำเร็จสักครั้งให้แม่ดีใจแม่ฉะนั้นไม่รู้จักฉันสักหน่อยก็อยากทำให้แบบว่าพ่อแม่แบบยอมรับในสิ่งที่เราทำนะคะทุกวันว่ามันมีประโยชน์มันสามารถทำให้คนอินกับเราทำให้คนยิ้มแย้มเหมือนที่หนูได้อินกับศิลปินอยู่ในโลกไซเบอร์พยายามมากๆค่ะเพราะปกติเป็นคนที่กลัวกล้องมากแต่ว่าอันนี้ก็พยายามที่จะถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะตอนแรกเขาบอกว่าเพลงมันจะมีเสียงคนร้องให้นิดนึงพอเข้าไปมีแต่เสียงเพลงล้วนๆก็กลัวร้องผิดจังหวะแต่ก็ร้องได้ค่ะไทยก็ว่าใครมโนก็ได้กินก็คือไรดิสเขาถามว่าในส่วนของภาษาไทยเขาสามารถพูดได้ประมาณไหนเขาก็บอกว่าสามารถพูดได้แค่ประมาณว่าไปซื้อของค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เท่าไรคะลดได้ไหมคะหลับก่อนก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเพราะตื่นเต้นตื่นเต้นตอนที่เข้าไปคนเดียวอะค่ะตอนนั้นก็สั่นเลยอะค่ะแม้ว่าเธอนั้นไม่รู้จักฉันสักหน่อยแต่ฉันก็แอบชอบเธอไม่ใช่น้อยกรรมการว่าไงเหรอคะก็มีตินิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็บอกว่าเราทำการบ้านมาได้ดีอะค่ะบอกว่าสำเนียงร้องเพลงหนูดีหนูก็ยังดีที่ได้คำชมเคยดูการ์ตูนที่มันเป็นเอาเรื่องราวของชีวิตสมัยอัจจังยังอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูการ์ตูนแล้วมันมีเหมือนแพชชั่นที่ว่าเฮ้ยมันน่าสนุกนะอยู่ในวงนี้แล้วก็เลยชื่นชอบตามผลงานของวงนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งพอมันมีมาเมืองไทยแล้วเราชอบดนตรีอยู่แล้วก็เลยลองสมัครดูแม้ว่าเธอนั้นไม่รู้จักฉันสักหน่อยแต่ฉันก็แอบชอบเธอไม่ใช่น้อยหัวใจฉันยังเฝ้ารอและเฝ้าคอยเฝ้าคอยให้เธอหันมาพ่ออยากให้เข้าวงการเพราะพ่อกับแม่เขียดวงการกันตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆใช่แล้วพอมาถึงรุ่นลูกคือจริงๆอ่ะก่อนหน้าที่จะมาเรียนมหิดลอ่ะพ่อพยายามเป่าหูแม่ว่าให้ลูกไปเรียนเหมือนนิเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอยากให้มาพอติดนี่แบบคือพูดกับแม่จนแม่รำคาญว่าแบบ
ธอเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับพ่อแม่เหตุผลที่หนูมาสมัครก็เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะมีคุณสมบัติครบค่ะก็อายุไม่เกินเขาก็ไม่จำกัดส่วนสูงเลยค่ะจริงๆแล้วหนูก็ชอบวง AKB มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะรู้สึกว่ามันเป็นวงที่ดูแบบให้ความสดใสแบบคนดูมันก็รู้สึกว่าแบบมันดูแบบโลกนี้สดใสอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากให้แบบคนอื่นได้รับความรู้สึกแบบนั้นบ้างแม้ว่าเธอนั้นไม่รู้จักฉันสักหน่อยแต่ฉันก็แอบชอบเธอไม่ใช่น้อยหัวใจฉันยังเฝ้ารอและเฝ้าคอยเฝ้าคอยให้เธอหันมาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีสายตาแบบจ้องมองเราอยู่แล้วก็รู้สึกเกรงๆแล้วก็พยายามแบบไม่สบตาใครพยายามมองกล้องถ้าหากว่าเราได้เป็นเราได้เข้าร่วมอะค่ะใน BNK48 เนี่ยเราอยากจะเป็นแบบไหนคะในทีมก็อยากจะเป็นคนที่ให้ความสดใสแล้วก็ความร่าเริงขอบคุณค่ะคืออยากลองอะไรพวกนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเป็นคนขี้อายมากก็เลยไม่กล้าสักทีคือพ่อกับแม่ชอบให้หนูกล้าแสดงออกอยู่แล้วเพราะว่าหนูขี้อายตั้งแต่เด็กๆ เขาก็เป็นห่วงตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าแบบเอ้ยจะกล้าแสดงออกไหมอะไรแม้ว่าเธอนั้นไม่รู้จักฉันสักหน่อยแต่ฉันก็แอบชอบเธอไม่ใช่น้อยหัวใจฉันยังเฝ้าถ้าแบบไม่ลองมาตั้งสักทีนึงก็ปล่อยให้ยุ่งมากไปเรื่อยพอจบมหาลัยปุ๊บถ้าไม่ลองทำเลยหนูจะมาเสียใจทีหลังไหมนะอย่างน้อยถ้าหนูทำปุ๊บหนูไม่ติดหนูก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้เราลองแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เหมาะมาทางสายนี้จริงๆเนี่ยค่ะก็ไม่เสียใจเข้าโรงงานไปจบปีสี่ส่วนตัวอยากเป็นไอดอลด้วยแล้วก็มีรู้จัก AKB อยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้เขาก็มาเปิดแบบรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยมาในประเทศไทยก็อยากไปสมัครอยากลองสมัครดูก็ตอนออดิชั่นเหมือนเราก็อัตโนมัติของมันเลยค่ะแบบเหมือนที่ซ้อมไว้อะไรอย่างเงี้ยแบบสุดโตมีเตรูยูเมวาวาตาจิกาโมฮิโตริเตจุดเราเริ่มที่บ้านให้ฟังหน่อยดิเอาผมนะครับพอระยะทางกันก็ให้แม่ดูคลิปอะค่ะว่า AKB คืออะไรอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเนี่ยเขามาเปิดแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยในประเทศของเราแบบว่าหนูอยากไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อ๋อเขาก็ให้ทุกอย่างแบบอยากทำอะไรก็ได้คุณพ่ออยากได้คุณพ่อมากกว่าบางทีความสำเร็จของน้องๆก็ต้องการแค่เพียงจะบอกใครสักคนให้รับรู้ว่าเธอก็ทำได้